ลองมาดูยุทธศาสตร์ระหว่างสองฝ่ายนะฮะระหว่างสหรัฐอเมริกาที่พยายามจะดูด้านกับ G7 นะเรียกว่าประกบคู่ยุทธศาสตร์กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับ G7 แล้วก็จีนกับ BI ยุทธศาสตร์ของ2กลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรเรามาคุยกันลึกๆครับกับอาจารย์สมภพ รังสรรค์ในการวิเคราะห์ต่อครับอาจารย์ครับอ๋อครับคือเมื่อจีนได้ใช้นโยบายปฏิสัมพันธ์กับโลกที่เรารู้จักกันในนามของ BRI นะครับก็คือ Belt and Road Initiative ติดต่อกันมาแล้วประมาณ1ทศวรรษนี่นะฮะก็รูปธรรมความก้าวหน้าอย่างไรก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับนะแต่แน่นอนนะครับเราก็จะเห็นแหละว่ายุทธศาสตร์หรือว่ากลยุทธ์ของจีนในการปฏิสัมพันธ์กับโลกนั้นเนี่ยมันเน้นเด่นชัดไปที่ความเป็น global south อย่างชัดเจนแต่แม้ว่าความตั้งใจต้องการให้ไอ้ BRI เป็น south north cooperation นะครับแต่อย่างที่เราเห็นอยู่ว่าไอ้ north เองเนี่ยนะครับก็คงจะยากแล้วล่ะนะเพราะว่ายุโรปเองก็ยิ่งล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เองนะฮะนะครับสหภาพยุโรปนะครับไอ้นะครับศูนย์กลางของสหภาพยุโรปที่อยู่ที่บรัสเซลส์เนี่ยก็ประกาศออกมาเลยว่าต่อไปนี้จะต้องถอยห่างออกจากจีนนะให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างนั้นได้ขึ้นต่อกับจีนเนี่ยมากเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงของสหภาพยุโรปเองนะครับเราก็จะเห็นแหละว่าสภาวะของไอ้ดีริกส์นะครับที่มุ่งไปสู่การเกิดดีคัพพลิงเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีเฉพาะอเมริกากับจีนเท่านั้นนะครับยังมีอเมริกายังมีจีนกับยุโรปด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเป็นไงฮะมันก็เลยทำให้จีนต้องเร่งไอ้ความเป็น global south cooperation หรือว่าความร่วมมือในหมู่ประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันนี่นะครับไอ้หนักหนือยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะนอกจากมันทำให้จีนสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การใช้ภาคเศรษฐกิจจริงหรือว่า real sector เป็นตัว move แล้วเนี่ยนะครับจีนก็ยังสามารถบริหารภาคการเงินได้ด้วยตัวอย่างเช่นเลยครับก็อาจจะมีการส่งเสริมให้ใช้เงินหยวนใช้เงินตราสกุลท้องถิ่นเนี่ยค้าขายกันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับก็ทำให้หยวนเนี่ยยิ่งแจ้งเกิดในการเป็นคีย์เคอร์เรนซีหรือว่าเงินตราสกุลหลักของโลกได้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับและข้อสำคัญยังไงครับข้อสำคัญก็คือการเก็บเกี่ยวผลพวงทางด้านปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับการที่สามารถปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาติต่างๆกว่า100ประเทศได้เนี่ยมันก็คือส่วนใหญ่ของสมาชิกใน UN อยู่แล้วใช่ไหมครับนะครับลองถ้าคุณมีเพื่อนใน UN บ้างเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงครับคุณดูเลยครับครับเวลาโหวตแรงต่างคุณก็จะชนะไงใช่ไหมครับที่จะแทนที่จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะนะครับแบบในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นเมื่อมันมีเป้าหมายอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะมันก็แน่นอนเลยนะครับทำให้ชาติมหาอำนาจที่มองว่าจีนมีคู่แข่งนั้นเนี่ยคงจะต้องลงมาเล่นเกมนี้ซะแล้วนะครับก็คือแต่ไหนแต่ไรมาเราก็จะเห็นนะว่าประเทศอย่างยุโรปอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้ขึ้นชั้นทางการพัฒนาจากการเป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคการผลิตนะครับให้ไปเป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคบริการนะครับก็คือเปลี่ยนจากไอ้ production based economy เนี่ยมาเป็น service based economyแล้วก็ยังขึ้นชั้นต่อเป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคการเงินหรือว่าเป็น finance based economy ด้วยนะครับนั่นคือขบวนการของเส้นทางการพัฒนาของทั้งอเมริกาและยุโรปในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าขณะนี้เป็นไงครับทั้งอเมริกาและยุโรปเนี่ยก็หันกลับไปหาทั้ง production economy และ national resource based economy คือโครงสร้างเศรษฐกิจระดับต้นสุดเนี่ยมันเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับการหาและขายทรัพยากรธรรมชาติกินในเชลล์รีสอร์ทเบสนี่นะเช่นประเทศที่ขายแร่ธาตุกินนะครับขายถ่านหินขายแรงต่างพวกนี้นะครับหาของที่ได้มาจากการขุดรวบรวมนะครับไม่ใช่มาจากการผลิตโดยตรงนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นคอลเลกชันหรือว่ารีสอร์ทเบสอีโคโนมีนะครับในเชลล์รีสอร์ทเบสอีโคโนมีนะฮะจะเปิดว่าขนาดเนี้ยทั้งอเมริกาและทั้งสหภาพยุโรปเนี่ยได้จับมือกันครับเพื่อหวนกลับมาสู่นะครับเศรษฐกิจที่มันตัวเองเคยผ่านเลยมาแล้วหลายปีอย่างอเมริกาเนี่ยตอนเริ่มตั้งก่อร่างสร้างตัวสร้างประเทศใหม่ๆก็มาจาก
National Resource-Based Economy ใช่ไหมครับนะเช่นขายทรัพยากรธรรมชาติขายแร่ธาตุขายไม้ตัดไม้ส่งไปที่ท่าเรือนิวยอร์กแล้วก็ส่งข้ามไปข้ามแอตแลนติกไปที่ยุโรปใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะแล้วต่อมาก็กลายเป็น Production Based Economy ในสมัยนะครับเอดิสันใช่ไหมนะครับที่เริ่มมีการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับนะฮะมากมายใช่ไหมฮะแล้วต่อมาเมื่อขึ้นชั้นไปเรื่อยๆหลังสงครามโลกเนี่ยอเมริกาก็ขึ้นชั้นต่อไปเป็น Service Based Economy แล้วให้ภาคการผลิตให้ญี่ปุ่นแล้วก็ให้เยอรมนีตะวันตกนะฮะซึ่งแพ้สงครามเป็นคนผลิตก็มันถูกกว่าใช่ไหมฮะนะครับและเมื่อมีการเปิดประเทศจีนออกมาเปิดประเทศต่างๆออกมาแล้วเขาก็ผ่องถ่ายให้ Production Based Economy ไปให้กับจีนผลิตใหญ่ที่ทำให้จีนกลายเป็นโรงงานโลกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าทั้งอเมริกาและยุโรปเนี่ยถอยกลับไปสู่นะครับก็คือถอยกลับไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่ตัวเองผ่านมาแล้วเป็นร้อยปีนะก็คือมีคำว่ารีชอร์ออนชอร์กลับไปผลิตในภาคการผลิตใหม่ถูกไหมครับถึงแม้ว่าไม่ได้ผิดอย่างกว้างขวางนะครับแต่ว่าก็มีการเลือกผิดในอุตสาหกรรมที่คิดว่าตัวเองพอจะมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนะครับและข้อสำคัญคือว่ามันสามารถสนองเป้าหมายอื่นเช่นเป้าหมายทางด้านความมั่นคงได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการผิดไอเซมิคอนดักเตอร์ผิดชิปก็ดีอะไรก็ดีผิดไอรถยนต์ EV นะครับผิดแบตเตอรี่ก็ดีใช่ไหมครับผิดไอพวกกังหันลมโซลาร์พาเนลต่างๆของนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะที่มีการทำอยู่อันนี้แค่นั้นไม่พอครับเขาบอกว่าไอ้การที่คุณจะกลายเป็น production based economy เพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีหลักประกันทางด้านไหนครับคุณดูครับเดี๋ยวหลักประกันทางด้านไหนครับคุณก็ต้องมีวัตถุดิบมีแร่ธาตุต่างๆเพื่อเอามาใช้ในกระบวนการผลิตไงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยหันเหกลับไปสู่ production based economy อย่างเดียวไม่พอครับต้องหันกลับไปย้อนยุคไปสู่เลยครับไปสู่การเป็น national resource based economy เลยถอยหลังไปเยอะเลยเนี่ยถอยหลังไปไกลไหมครับไกลสิครับพยายามไปไกลมาถอยหลังกันเป็นร้อยปีนะครับเนี่ยโอ้โหครับเป็นไงฮะทำไมต้องถอยครับแต่ว่าถอยผมไม่ได้ถอยเฉพาะในอเมริกาเพราะในอเมริกาเองเนี่ยจะผลิตในพวกนี้ก็คงทำได้แค่ระดับหนึ่งเช่นพวกแร่วัตถุต่างๆอะไรหลายใช่ไหมนะครับแต่ว่าถอยไปไหนครับก็ถอยไปหาแหล่งที่มันมีเยอะๆแล้วก็มียังเป็นประเทศกำลังพัฒนาและได้พัฒนาอยู่ครับฉะนั้นเป็นสิ่งไม่น่าแปลกใจที่โครงการความร่วมมือระหว่างอเมริกากับสหภาพยุโรปเนี่ยก็ได้ถูกเป่าประกาศออกมาในการประชุม G20 นะครับที่จัดขึ้นที่อินเดียเมื่อไม่กี่ที่ก่อนเนี่ยนะฮะนะครับว่าต่อไปนี้อเมริกานั้นจะไม่เพ้อเฉยให้จีนเป็นผู้ที่ลงทุนหรือว่าเป็นผู้ที่ปล่อยเกมบุ๊กไปฝ่ายเดียวแล้วนะครับทั้งอเมริกากับนะครับกับยุโรปก็ดีนะครับแล้วรวมตลอดถึงกลุ่ม G7 ก็ดีนี่นะครับเนี่ยจะต้องมีโครงการร่วมมือกันที่มีชื่อว่าแบบ Partnership for Global Infrastructure and Investment นะครับก็คือการร่วมมือกันของการลงทุนทางด้านกิจการ Infrastructure นะครับและแหล่งที่จะไปลงทุนกันแน่นอนนะฮะมันก็ต้องเป็นแหล่งที่มันสามารถบรรลุเป้าหมายได้2ด้านคือ1สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ2คืออะไรครับให้ผลตอบแทนทางสูงสุดทางด้านการเมืองและความมั่นคงนะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยมองไปมองมาแล้วเนี่ยที่ไหนครับที่กลุ่มประเทศที่ผมกล่าวถึงก็คือทั้งอเมริการ่วมกับ EU และก็ร่วมกับ G7 ด้วยนะG7 ก็จะมีญี่ปุ่นเข้ามาด้วยใช่ไหมครับนะประเทศอื่นก็ดูอยู่ใน EU นะครับหรือว่าอยู่ในทวีปอเมริกาแล้วทางนั้นใช่ไหมฮะนะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาก็ดีหรือว่าแล้วอีกหลายชาติใช่ไหมครับนะอเมริกาก็ดีใช่ไหมฮะนะครับแต่ครับก็จะไปแข่งขันกับจีนที่ไหนครับจีนเปิดเกมลุกมากๆที่ไหนในช่วงที่ผ่านมาเป็นไงครับที่ไหนครับก็ไปร่วมมือกันที่แอฟริกาไงโอ้เพื่อเจาะแอฟริกาเออทำไมกลับมาแอฟริกาเป็นไงครับเออเพราะโอ้โหเห็นคนแอฟริกันจำนวนมากเรียนภาษาจีนเล่นยิ้วแล้วมันบาดใจใช่ไหมฮะบาดใจกันพอดีครับนะครับคุณรู้เห็นคนแอฟริกันได้ยิ้วไหมครับอ๋อครับดูนะครับครับฉะนั้นเป็นไงฮะไอ้โครงการไปลงทุนในล่าสุดเนี่ยเขามีโครงการไปลงทุนที่ไหนครับคุณรู้ครับไปลงทุนใน3ประเทศครับที่จะเชื่อมโยงกันนะครับก็คือนะครับ
เหล่าบรรดาประเทศที่มีอะไรมากๆครับเหล่าบรรดาประเทศที่มีแร่ธาตุวัตถุดิบมากและแร่ธาตุวัตถุดิบที่เป็นที่สนใจเป็นพิเศษในขณะนี้เป็นแร่ธาตุวัตถุดิบที่ใช้ทำอะไรครับคุณครับก็คือแร่ธาตุที่สามารถใช้ทำแบตเตอรี่นะแร่ธาตุที่สามารถใช้ทำสมาร์ทโฟนใช้ทำอะไรต่างๆทั้งหลายใช่ไหมฮะนะครับเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งมีมากมายในในแอฟริกาใช่ไหมครับมากๆเลยก็คือพวกเช่นตัวไหนบ้างครับที่มันมีมากในแอฟริกานี่นะฮะมีอะไรบ้างครับคุณดูครับมีที่ไหนบ้างครับก็ตัวอย่างเช่นเลยครับโคบอลก็ดีคุณจะทำไอ้แบตเตอรี่เนี่ยทำลิเธียมแบตเตอรี่ไอออนแบตเตอรี่คุณใช้โคบอลได้ไหมครับไม่ได้ครับนะแล้วก็ขนาดนี้คุณใช้นิกเกิลได้ไหมครับไม่ได้ครับคุณใช้ไอ้คอปเปอร์หรือว่าทองแดงได้ไหมครับต้องใช้หมดแต่พวกนี้คุณไม่สามารถขายได้ทั้งสิ้นใช่ไหมครับแล้วมันก็มีมากอยู่ในแอฟริกากลางนะไอ้ที่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดนี่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยขบวนการหวนกลับไปสู่แอฟริกากลางนะครับมันจึงได้เกิดขึ้นในหมู่ชาติพัฒนาแล้วอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะนะครับก็คือกลับไปสู่แหล่งที่มันมีแร่ธาตุเหล่านี้มากๆนะฮะและเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยโครงการที่จะต้องไปร่วมกันไปพัฒนาก็คือโครงการประเภทไหนครับคุณครับก็คือโครงการสร้างทางรถไฟนะครับเพื่อเชื่อมโยงนะครับอย่างคองโกก็ดีแซมเบียก็ดีนะครับเพื่อไปหาชายฝั่งเพื่อมาสามารถที่จะขนส่งในเพราะว่าแซมเบียนี่จะมีแหล่งที่เป็นแหล่งคอปเปอร์หรือว่าทองแดงเยอะมากใช่ไหมครับคองโกก็จะเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของไอ้โคบอลเนี่ยนะของโลกเนี่ยไปอยู่ในคองโกประเทศเดียวนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่จีนเข้าไปแล้วมาแล้วต้องไม่รู้ตั้งกี่ปีหรือกี่ปีใช่ไหมครับนะกับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าต่อไปเนี้ยนะครับประเทศต่างๆเหล่านี้จะหวนกลับไปหา National Resource Based Economy นะครับด้วยโครงการไปร่วมมือกันลงทุนด้านอินฟราสตรัคเจอร์นะครับในประเทศต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อนเน้นสนองเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจก็คือสร้างหลักประกันทางด้านแร่ธาตุต่างๆนะครับที่จำเป็นต้องเอามาใช้นะครับในยุคที่โลกกำลังรณรงค์เรื่องเศรษฐกิจสีเขียวนะครับเรื่องการปกปักรักษาโลกที่ถูกภัยคุกคามจากไอ้ climate change ก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับนะซึ่งแน่นอนก็ต้องหันมาใช้อะไรที่มันเป็นไฟฟ้ามากขึ้นแทนที่จะใช้พลังงานที่มาจากซากฟอสซิลแบบที่ใช้กันมาเนิ่นนานใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัตถุดิบชิ้นส่วนต่างๆองค์ประกอบต่างๆซึ่งสามารถมาผลิตนะครับแบตเตอรี่ได้ต่างๆได้จึงมีความสำคัญมากมายที่เกิดนะฉะนั้นโครงการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ในแอฟริกาเนี่ยมันจึงได้เกิดขึ้นมาในหมู่บรรดาประเทศอย่างยุโรปก็ดีอย่างอเมริกาก็ดีนะครับเพื่อร่วมกันเข้าไปนะลงทุนในที่ต่างๆอย่างที่ผมพูดอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะตัวไหนครับอันเนี้ยมันก็เลยทำไปนำไปสู่อะไรครับนำไปสู่ความยินดีปีดาของประเทศในแอฟริกาทำไมเขายินดีปีดาครับยินดีครับมันยินดีก็บอกในช่วงที่ผ่านมาก็มีจีนแหละเข้าไปลงทุนเยอะมากเลยแล้วก็ก่อประโยชน์ยังไงก็ตามที่แล้วก็นี่คือไอ้ผลงานของไอ้ BI ไงนะที่มีการดำเนินการมาใช่ไหมครับก็มาต่อมาที่ทำไมเขาดีใจครับคุณครับดีใจก็เพราะว่ามันจะได้มีคู่แข่งเข้าไปร่วมกันขยายบทบาทในการแข่งกันลงทุนได้อินฟราสตรัคเจอร์ในแอฟริกาไงนะครับเพราะว่าถ้าคุณขาดอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยโอกาสในการพัฒนาต่อคุณมีมากไหมครับนะคุณจะไม่มีโอกาสที่จะทำการพัฒนาเป็นเรื่องเป็นราวได้เพราะคุณไม่สามารถที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมได้แม้แต่พัฒนาเกษตรกรรมได้คุณไม่สามารถแปลเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมาเป็นเศรษฐกิจแบบตลาดได้นะครับนะและโครงการล่าสุดเนี่ยที่เป็นโครงการร่วมมือระหว่างอเมริกากับยุโรปนะครับแล้วก็ G7 นะครับก็คือโครงการที่มีชื่อว่าโลบิโต้คอริดอร์นะครับโลบิโต้ LOBITO แล้วก็คอริดอร์ก็คือการเชื่อมโยงนี่นะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างอเมริกากับสหภาพยุโรปนะครับนะเพื่อเชื่อมโยงเลยครับเพื่อเชื่อมโยงท่าเรือของแองโกลาที่มีชื่อว่าท่าเรือโลบิโต้นี่นะไปหาอะไรครับไอ้ท่าเรือโลบิโต้ของแองโกลาเนี่ยมันตั้งอยู่ริมฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกนะซึ่งก็คือมหาสมุทรที่เชื่อมโยงระหว่างยุโรปกับอเมริกาใช่ไหมฮะนะครับเพื่อไปสู่การเชื่อมโยงกับแซมเบียกับคองโกนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งที่มีแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ธาตุที่เอามาผลิตพวกบรรดา
อุตสาหกรรมใหม่นะครับที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งหลายนี่นะครับนะครับและเมื่อเข้าไปแล้วเป็นไงครับมันก็แน่นอนประเทศแอฟริกาที่แต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเป็นทวีปที่โลกลืมนะครับนะครับก็จะมีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นพอคุณลงทุนด้านอินฟราสตรัคเจอร์มากๆเข้าเนี่ยนะฮะโอกาสทางการขยายพื้นที่เพาะปลูกในเชิงพาณิชย์นะครับโอกาสในการขยายอุตสาหกรรมต่างๆโอกาสในการขยายแหล่งแร่ธาตุแหล่งทรัพยากรต่างๆมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นไงนะครับด้วยต้นทุนที่ถูกลงเพราะอะไรครับเพราะถึงแม้ว่าคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายมีพื้นที่เกษตรกว้างขวางใหญ่โตนี่นะฮะนะครับถ้าคุณไม่มีเส้นทางที่ลำเลียงสินค้าที่ผลิตได้ออกมาสู่ท่าเรือออกมาสู่ตลาดเป็นไงครับคุณมันก็จะเป็นแหล่งที่ให้สิงโตอยู่มากกว่าที่ให้โรงไฟไถนาไปอยู่ใช่ไหมครับนะหรือว่าให้เซกเตอร์ไปไถนาใช่ไหมครับนะอย่างพื้นที่จำนวนมากในแอฟริกานี่ใช่ไหมฮะครับเป็นไงครับและนี่เองก็เลยทำให้แอฟริกผู้นำของของสหภาพยุโรปสหภาพแอฟริกานะที่เรียกว่าแอฟริกายูเนี่ยนเนี่ยเขาบอกมาเลยมานะครับไม่ว่ากลุ่มไหนชาติไหนเนี่ยขอให้มาเลยนะครับเรายินดีต้อนรับทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณแข่งขันกันเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อนำไปสู่โอกาสในการที่จะทำให้ประเทศต่างๆถึง55ประเทศนะครับคนประมาณสัก1,300-1,400 ล้านคนนี่นะฮะคือแอฟริกาทั้งทวีปเนี่ยมีคนพอๆกับอินเดียกับจีนนะครับก็คือพันกว่าล้านคนนะครับก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยอย่าว่าแต่อะไรเลยไม่ต่างอาหารการกินเนี่ยแอฟริกาก็ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอใช่ไหมครับต้องนำข้าวจากเมืองไทยเนี่ยมากมายในแต่ละปีเรียกว่าอย่างยิ่งข้าวคุณภาพต่ำนะพวกข้าวนึ่งข้าวหักทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะครับที่มีราคาถูกหน่อยนะครับแล้วต้องนำข้าวสาลีข้าวอะไรต่างเยอะแยะมากมายจากทั้งรัสเซียและยูเครนนะทำให้รัสเซียเองก็มีที่ผลมีบทบาทมากในแอฟริกาเพราะว่าขายให้ทั้งอะไรครับทั้งอาหารนะครับแล้วก็ทั้งพลังงานด้วยอะไรต่างด้วยสำหรับชาติที่ยังมีพลังงานไม่เพียงพอนี่นะครับนั่นคือแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าต่อไปเนี้ยนะการแข่งขันกันมุ่งสู่พื้นที่ต่างๆซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่ถูกลืมนะฮะพื้นที่ที่ด้อยพัฒนาเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบทำมาหากินเนี่ยกลายเป็นเศรษฐกิจแบบทำมาค้าขายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ได้คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นมันต้องคงยังมีโครงการอีกเยอะแยะมากมายไม่เฉพาะไอโรบิโตนะฮะไอคอริดอร์นะครับที่เชื่อมโยง 3-4 ประเทศอย่างที่ผมกล่าวเลยนะฮะและประเทศหนึ่งที่น่าจะมีบทบาทมากเลยนะครับแต่นอกเหนือจาก EU กับสหรัฐอเมริกาคือใครครับถูกไหมครับที่ไหนครับน่าจะเป็นญี่ปุ่นครับถ้าญี่ปุ่นในไหนอะไรมาเนี่ยเขาจะมีการเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับชาติในแอฟริกามาอย่างยาวนานนะครับนะเพราะว่าถ้าใครตามเรื่องนี้ยาวๆเราก็จะเห็นแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะทำนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยทำโครงการที่มีชื่อว่านะครับโตเกียวแอนด์แอฟริกาโคเปอเรชั่นนี่นะครับที่มีการประชุมกันสัก3ปีหรือว่า 3-4 ปีต่อครั้งเนี่ยอย่างต่อเนื่องกันมานะครับครับและโครงการนี้มีชื่อว่าเลยครับโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์ออนแอฟริกันเดเวลลอปเมนต์มีชื่อย่อว่าTICAD นะครับหรือว่า TCAT นะครับซึ่งจะมีการประชุมครั้งที่8เนี่ยนะครับที่ตุรกีเนี่ยเร็วๆเนี้ยนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ก็จะเป็นบทบาทหนึ่งที่ญี่ปุ่นเองญี่ปุ่นก็จะมีพวกใจกล้าเนี่ยพวกนี้ใช่ไหมฮะที่เข้าไปลงทุนทางด้านไอ้ช่วยพัฒนาทั้งหลายนี่นะครับฉะนั้นเป็นไงครับญี่ปุ่นเองซึ่งอยู่ในกลุ่ม G7 ซึ่งเป็นพันธมิตรกับทั้ง EU และพันธมิตรกับอเมริกาด้วยนะครับก็คงเข้ามาร่วมแจมในส่วนนี้นะครับเพื่อนำไปสู่การแข่งขันยังไงครับคุณครับตามฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าต่อไปเนี่ยนะครับภายใต้ความครุกรุ่นของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับและก็ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะมันจะทำให้โลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ข้อสำคัญอีกคือเลยครับบางคนบอกว่าการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันน่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันที่ขยายตัวบานปลายใหญ่โตใช่ไหมครับสร้างปัญหาให้แก่โลกมากนะฮะแต่มองในมุมกลับกันอีกด้านหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือการแข่งขันของชาติพัฒนาแล้วเนี่ยครับที่เข้าไปในทุกพื้นที่ที่มีไหวแข่งขันกันเนี่ยเป็นไงครับก็จะเพิ่มโอกาสทางการพัฒนาของชาติต่างๆเหล่านั้นยกระดับมาตรฐานการครองชีพของผู้คนของชาติต่างๆเหล่านั้นนะครับ
ข้างนอกจากแอฟริกาแล้วตอนนี้ที่มีมากก็คือแถวไหนครับก็คือในเซาท์แปซิฟิกไงนะครับแต่ไหนแต่ไรมามีใครสนใจไหมครับประเทศบางประเทศมีคนไม่กี่หมื่นคนใช่ไหมฮะนะครับไม่รู้น้ำท่วมจะเกิดขึ้นจนกระทั่งหายไปทั้งเกาะเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ไอแรงคุกคามของไทเปเชนมันก็มากมายเหลือเกินและน้ำทะเลก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับนะฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยนะครับด้วยการบรรลุเป้าหมายทางการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรลุเป้าหมายของการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็เลยทำให้อย่างน้อย2ค่ายนะครับของชาติมหาอำนาจโลกเนี่ยก็แข่งขันกันเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนานะครับอย่างที่เราเห็นได้นะครับนะจะเป็นการแข่งขันที่ด้านหนึ่งก็เป็นด้านลบนะฮะเพราะว่าการแข่งขันต่อสู้กันเนี่ยนะครับของชาติมหาอำนาจไม่ดีแน่นอนเพราะว่าคุณต้องเป่าเปลือนทรัพยากรคุณต้องเพิ่มงบประมาณความมั่นคงนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนะแต่ที่อย่างงบประมาณเหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่คุณกลับต้องไปสร้างกำลังอาวุธเยอะแยะมากมายไปเพิ่มระเบิดนิวเคลียร์ที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับอะไรทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็พยายามคิดค้นอาวุธที่มันร้ายแรงมากขึ้นอย่างมากมายซึ่งต้องใช้ทรัพยากรและก็สรรพกำลังมากมายเนี่ยแทนที่คุณจะไปใช้เพื่อกิจการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคุณเอามาใช้เพื่อการพัฒนาไม่ดีกว่าหรือแข่งขันกันนะฮะแต่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการแข่งขันกันในแอฟริกาในขณะนี้หรือแม้แต่ในเซาท์แปซิฟิกเนี่ยบางทีทำให้ประเทศเจ้าบ้านเองเขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นด้านลบเสมอไปไงนะเพราะอะไรครับเพราะแต่ไหนแต่ไรมาคุณไม่เคยมองหัวฉันเลยมองข้ามหัวฉันไปตลอดใช่ไหมครับทางดีแอฟริกาทั้งทวีปเนี่ยมันคือเมืองขึ้นของทั้งของชาติมหาอำนาจในยุโรปนะครับนะก็คือผู้นำใน EU ทุกวันเนี่ยนะไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสใช่ไหมฮะของชาตินี้เป็นชาติหลักและมันมีชาติอื่นๆด้วยใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นนี่คือความผู้ปุ่นพลวัตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับที่เกิดการแข่งขันกันอย่างร้อนนะครับครับครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ